สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของจริง Baby จริงโกรธนะคะวันนี้เราจะมาสอนเขียนคิ้วสำหรับ everyday look ที่ดูเป็นธรรมชาติไม่เยอะจนเกินไปก็ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นอยากให้ทุกคนลองสังเกตขนคิ้วของตัวเองกันก่อนนะคะอย่างจริงจะเป็นคนที่ขนคิ้วตกไม่เรียงเส้นสวยหางก็จะมีความกุดๆหน่อยแล้วก็คิ้วขวาเนี่ยก็จะมีแผลเป็นด้วยในส่วนของดินสอเขียนคิ้ววันนี้จริงก็จะใช้เป็น Deja Vu Natural Lasting Eyebrow นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มตัวนี้ได้รางวัล Best Cosme อันดับ1ในญี่ปุ่นแล้วไส้เขาเนี่ยก็จะมีความเรียวเล็กนะคะสามารถเขียนเส้นขนคิ้วได้ดูเป็นธรรมชาติตัวนี้เขาผลิตและนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าราคาเพียงแค่280บาทเท่านั้นส่วนทรงคิ้วเนี่ยหัวคิ้วคนเราจะอยู่จุดตรงกับหัวตานะคะก็จะวัดแบบนี้เลยแล้วหางคิ้วเนี่ยก็จะวัดจากปลายจมูกผ่านหางตาไปแบบนี้และโหนกคิ้วก็จะอยู่ก่อนที่กระดูกเบ้าตาของเราจะโค้งลงไปถ้าใครไม่แน่ใจสามารถใช้ดินสอเขียนคิ้วจุดตำแหน่งไว้ก่อนเขียนก็ได้นะคะและใครที่ขนคิ้วตกแบบจริงเนี่ยก่อนเขียนแนะนำให้ปัดมาสคาร่าคิ้วนะคะเพราะว่าพอขนคิ้วเราเรียงเส้นสวยแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าควรเติมคิ้วตรงไหนยังไงบ้างส่วนสีของมาสคาร่าคิ้วเนี่ยก็แล้วแต่สีผมของแต่ละคนเลยโอเคเรามาเริ่มเขียนคิ้วกันนะคะส่วนตัวจริงจะชอบวาดท้องคิ้วก่อนแล้วก็จะลากยาวไปถึงหางคิ้วหลังจากนั้นจะค่อยๆวาดทรงโหนกคิ้วมาบรรจบกับหางคิ้วนะคะแล้วก็จะค่อยๆเติมด้านในเราจะเว้นหัวคิ้วก่อนแล้วก็เติมด้านในโดยวาดเป็นเส้นๆเราจะไม่ระบายทึบนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีขนคิ้วเลยเนี่ยจะระบายก็ได้แต่ว่าจะต้องใช้แปรงเบลนสีคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาติดินสอเขียนคิ้วตัวนี้เขาก็จะเป็นเนื้อครีมนุ่มๆนะคะมีความเกลี่ยง่ายพอเนื้อครีมแห้งเนี่ยก็จะกลายเป็นพาวเดอร์ติดผิวเราได้ดีแล้วเขาก็กันน้ำกันเหงื่อติดทนทั้งวันเลยจากนั้นก็เช็คหัวคิ้วนะคะว่าขนคิ้วพอไหมถ้าไม่พอเนี่ยเราก็จะวาดเส้นขนคิ้วเติมไปนิดหน่อยแต่ถ้าขนคิ้วพอแล้วเนี่ยเราก็จะเติมแค่บริเวณที่ขนคิ้วแหว่งหัวคิ้วจะต้องดูอ่อนสุดนะคะแล้วก็จะไล่สีไปถึงหางคิ้วที่ควรจะเป็นสีเข้มกว่าแต่ว่าถ้าเขียนไปแล้วหัวคิ้วดูเข้มเนี่ยก็ให้ใช้แปรงค่อยๆเบลนให้หัวคิ้วมันดูฟุ้งๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้ในส่วนของใครที่มีแผลเป็นที่คิ้วเหมือนจริงเนี่ยวิธีเขียนคิ้วที่ดีที่สุดคือใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะเพราะว่าถ้าใช้แบบฝุ่นเนี่ยจะไม่เกาะตรงที่เป็นแผลเลยแล้วก็จะเขียนคิ้ววิธีเดียวกับที่อธิบายไปนะคะและพอถึงตรงที่เป็นแผลเป็นเนี่ยเราจะเขียนทับไปเลยแล้วก็เติมข้างในที่เป็นช่องโหว่พยายามเรียนรู้ทรงคิ้วลักษณะและปริมาณขนคิ้วของตัวเองนะคะจะได้เข้าใจว่าเราควรเขียนยังไงให้เหมาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคิ้วไม่เหมือนกันอาจจะไม่สามารถใช้วิธีเดียวกับที่คนอื่นสอนก็ได้และถ้าเขียนคิ้วเสร็จแล้วเนี่ยใครที่มีขนคิ้วตกแบบจริงก็จะเห็นว่ามันจะชอบมีเส้นขนคิ้วที่ยาวทิ่มลงมาก็ให้ใช้กรรไกรตัดขนคิ้วเล่มส่วนที่ยาวเกินออกมานะคะพอแต่งทรงเรียบร้อยเราจะเก็บรายละเอียดด้วยการใช้คอนซีลเลอร์ก็จะปาดไปใต้ท้องคิ้วแล้วก็บริเวณที่อยากให้ดูกริบและก็เป็นอันเสร็จนะคะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าใครสนใจดินสอเขียนคิ้วเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ Watsons If and Boy ร้านขายยามาซึโมโตะซูรุฮะแล้วก็ร้านเครื่องสำอางชั้นนำอื่นๆโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย